ดร.ชาทีวีวูมเจสันโดยหลักแล้วเนี่ยการเรียนกฎหมายของต่างประเทศนะยิ่งประเทศของยุโรปเนี่ยท่านใดที่จะเรียนกฎหมายเนี่ยจะต้องเรียนปริญญาตรีใบแรกมาก่อนคือคุณจะเรียนปริญญาตรีสาขาอะไรก็ได้นะขอให้จบใบแรกและก็ไปทำนิติศาสตร์ภาคบัณฑิตไปเรียนกฎหมายเพิ่มเติมอีกหนึ่งฉบับก็เป็นฉบับที่สองเป็นปริญญาตรีใบที่สองนะเมื่อคุณเรียนปริญญาตรีใบที่สองนะครับเป็นนิติศาสตร์ใบแรกเนี่ยจะเป็นใบที่คุณเรียนมาอย่างผมเองเนี่ยใบแรกผมเป็นเรื่องของการเงินการธนาคารนะและใบที่สองเนี่ยผมเป็นนิติศาสตร์ก็เลยทำให้ผมรู้ว่าผมน่าจะเลือกเชี่ยวชาญด้านของกฎหมายการเงินการธนาคารไหมเพราะว่าผมมีพื้นฐานความรู้เรื่องของระบบบัญชีระบบเรื่องของการเงินงบดุลอะไรทั้งหลายถ้าเราไปเรียนรู้เพิ่มเติมกฎหมายในปริญญาตรีนี่ก็จะให้จบให้เรียนของกฎหมาย4มุมเมืองก่อนนะแล้วก็กฎหมายพิเศษก็ว่ากันไปแต่ทีเนี้ยเมื่อใบแรกเนี่ยเป็นเรื่องของความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของใครที่จบวิศวะมาใครที่จบหมอมาใครที่จบเรื่องของภาษามาใครจะจบเรื่องของการศึกษาหรือจบอะไรก็แล้วแต่นะแต่พอใบที่2มาปั๊บเนี่ยคุณมาจบนิติศาสตร์ปั๊บเนี่ยคุณจะมองเห็นช่องทางมองเห็นช่องทางว่าอ๋อถึงแม้ว่านิติศาสตร์เนี่ยใบแรกเนี่ยจะเรียนเรื่องของหลักกฎหมายทั่วไปกฎหมาย4มุมเมืองและก็กฎหมายเสรีอีกบางตัวก็ตามที่จำเป็นจะต้องมีการไปใช้ในการสอบหรือใช้ในเรื่องของการศึกษาในเนต่อนะกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายปกครองกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายแรงงานกฎหมายภาษีกฎหมายอะไรทั้งหลายที่มันเป็นกฎหมายเลือกเสรีแต่ทีนี้เรายังมองไม่ออกความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นตรงไหนเพราะว่าปริญญาตรีมันจะเรียนหวานแหไปทั่วของนิติศาสตร์นะปริญญาตรีใบที่สองนะแต่ทีนี้พอคุณเริ่มที่จะเรียนปริญญาโทนิติศาสตร์ปั๊บเนี่ยคุณต้องมาคิดแล้วว่าฉันจะไปทางไหนนะเพราะว่าปริญญาตรีใบแรกของฉันมีอยู่แล้วอย่างผมเองเนี่ยผมยอมรับว่าผมพลาดตั้งแต่ปริญญาโทจริงๆผมยอมรับว่าตัวเองพลาดเพราะว่าเมื่อตัวเองไปทำงานเป็นตำรวจปั๊บเนี่ยเราก็นึกแต่ว่าสายกฎหมายที่ใช้กับตำรวจแต่เราลืมนึกไปว่าปริญญาตรีใบแรกของเรานั้นเป็นการเงินการธนาคารดังนั้นถ้าใบที่สองถ้าผมเลือกเรียนกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจหรือกฎหมายการเงินหรือภาษีป่านี้ผมไปรุ่งแล้วจริงๆอ่ะป่านี้ผมไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะเพราะผมไปหลงทางเดินไงพอไปเป็นตำรวจปั๊บก็ไหนๆแล้วก็เรียนกฎหมายก็ไปใช้กับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซึ่งมันจะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของตำรวจแต่ผมเนี่ยนะตอนนั้นอ่ะถ้ามีใครมาสะกิดเตือนสักหน่อยหรือไปแสวงหาองค์ความรู้เพิ่มเติมหน่อยว่าเฮ้ยไม่ได้อ่ะมันเราจะเลือกเรียนปริญญาโทเนี่ยนิติศาสตร์ปริญญาโทคือมหาบัณฑิตเนี่ยเราจะไปทางไหนระหว่างกฎหมายธุรกิจกฎหมายการเงินการธนาคารหรือเราจะไปทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในเมื่อเรามองว่าเราเป็นตำรวจเราทำงานของตำรวจดังนั้นก็เลือกที่จะสอบเรื่องที่จะเอาเรื่องของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเสียท่ามากเลยนะครับทั้งที่ปริญญาตรีใบแรกของผมเนี่ยผมมีความรู้ระดับเรื่องของการเงินการธนาคารมาถ้าผมไปเรียนกฎหมายสายธุรกิจนะหรือเรียนเรื่องของกฎหมายบัญชีนะเรื่องของโครงสร้างบัญชีเรื่องของการเงินเนี่ยป่านนี้โอ้โหผมเป็นนะพอเราจะเลือกเชี่ยวชาญด้านนี้ปั๊บเนี่ยโอ้โหเรามองเห็นอนาคตแล้วว่าเราจะเป็นนักเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางการเงินและเราก็ไปต่อปริญญาเอกด้านของกฎหมายทางการเงินรับรองว่าปานี้รุ่ง ปานี้ค่าตัวพุ่งไปแล้วนะฮะโอ้นี่เป็นความผิดพลาดเป็นความผิดพลาดแต่ตอนนี้ก็ไม่สายนะฮะที่จะกลับไปเรียนเรื่องของประกาศนียบัตรเรื่องของว่าด้วยกฎหมายเกี่ยวเรื่องของการเงินการธนาคารเพราะตอนนี้ผมก็ศึกษาเรื่องของระบบการเงินอยู่นะครับเพราะว่ายังมีอยู่ในกระบาลของตัวเองว่าเฮ้ยอย่าทิ้งนะถึงแม้ว่าเรามาระดับนี้แล้วเนี่ยเราเลือกเชี่ยวชาญเรื่องของกฎหมายปกครองแล้วแต่ลึกๆแล้วเนี่ยใจนี่ชอบเรื่องของบัญชีกับเรื่องของกฎหมายของการเงินการธนาคารดังนั้นก็ต้องหาโอกาสที่ไปเพิ่ม
องค์ความรู้ด้านนี้นะครับแล้วเราก็สามารถตอบคำถามกับทางด้านของผู้ที่มาปรึกษาได้นะเพราะงบดุลบัญชีอะไรก็ยังทำอยู่ได้ก็ยังสามารถที่จะอ่านงบดุลแล้วก็ดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อันนี้คือความผิดพลาดของผมจนกระทั่งผมจบปริญญาเอกกฎหมายปั๊บผมก็มาต่อสายเดิมคือบริหารงานยุติธรรมทางอาญานะฮะก็เลยทำให้เราเสียโอกาสที่จะเรียนกฎหมายสายการเงินการธนาคารตั้งแต่ปริญญาโทและปริญญาเอกอันนี้คือปัญหาของการไม่มองอนาคตว่าจะเลือกเดินสายไหนดีนะครับผู้เชี่ยวชาญสายไหนดีเพราะเป็นตำรวจก็เชี่ยวชาญกฎหมายการเงินได้นะฮะนี่คือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ามาทริปต่อไปเรื่องของกรณีที่บทความที่ผมนำเสนอไปแล้วเนี่ยมีหลายคนสงสัยเช่นเดียวกันนะครับอยากสอบถามเพิ่มเติมอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับนี่พักสักครู่ครับครับกลับมาในช่วงที่2กับทีมกฎหมายของผมดร.ชาลอยนะครับเรื่องของสำหรับนักกฎหมายที่เลือกที่จะเรียนที่ต้องการที่จะเรียนกฎหมายต่อและจะแนะนำอย่างไรประการแรกนะครับถ้าไม่เร่งด่วนจริงๆผมก็อยากให้ท่านเองนั้นนะครับเรียนปริญญาตรี2ใบนะแต่ใบแรกเนี่ยไม่ควรเรียนนิติศาสตร์ใบแรกท่านไปเลือกเรียนวิชาอะไรที่ท่านชอบด้านไหนล่ะสมมติว่าคุณคนที่ชอบทางด้านของวิศวกรรมนะครับนะนิติวิศวะนี่กำลังหาตัวจับยากมากค่าตัวแพงมากนะฮะนิติวิศวะเนี่ยผมบอกเลยว่าใครที่จบวิศวะมาแล้วไปเรียนต่อปริญญาตรีใบหนึ่งนะแล้วก็ต่อปริญญาโทและทำหน้างานหรือกฎหมายทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับวิศวกรเนี่ยนะโหท่านวิศวะก่อสร้างวิศวะอะไรทั้งหลายเนี่ยท่านจะหาตัวจับยากและท่านจะเรียนปริญญาเอกและท่านก็ไปจับด้านของกฎหมายเกี่ยวกับวิศวะนี่นะฮะโอ้โหท่านค่าตัวสูงมากผมบอกเลยว่าวิศวกรเนี่ยที่จบปริญญาเอกด้านกฎหมายเกี่ยวกับวิศวะเนี่ยนะค่าตัวแพงพอๆกับที่จบด้านของการเงินกับบัญชีนะเหตุผลอะไรเดี๋ยวมาว่ากันแนะนำน้องเลยครับที่จะอยากเรียนนิติศาสตร์นะครับประการแรกเลยครับดร.ชาแนะนำว่าไปเรียนศาสตร์ด้านอื่นก่อนไปเรียนเราต้องปรับวิธีการเรียนแบบทางด้านยุโรปกับอเมริกาแล้วว่าใบแรกเนี่ยจะต้องไม่เป็นนิติศาสตร์ใบแรกจะต้องเป็นสาขาอื่นมาก่อนนะถ้าใครชอบเกี่ยวกับบริหารธุรกิจอ่ะก็ไปเรียนบริหารธุรกิจไปนะแล้วก็ระหว่างเรียนนะครับระหว่างเรียนก็เก็บไปได้เยอะแล้วท่านก็มาลงทางด้านของนิติศาสตร์เพิ่มเติมก็ได้ใบที่2สมมติเอาเรียน2มหาลัยก็ได้มหาลัยที่มหาลัยเปิดก็คือมสทกับรามคำแหงนะมสทกับรามคำแหงนี่เราใช้วุฒิม.6 อยู่แล้วแต่ระหว่างที่น้องเรียนอยู่ในมหาลัยนะก็เป็นมหาลัยปิดอาจจะเป็นราชภัฏหรืออาจจะเป็นมหาลัยทั้งหลายนะเรียนไปสาขาใดจะเป็นเรื่องของสื่อสารมวลชนท่านก็เรียนไปนะแล้วระหว่างนั้นท่านก็มาลงนิติศาสตร์เพิ่มอีก1ใบเห็นไหมท่านก็มาลงนิติศาสตร์เพิ่มอีก1ใบนะแต่ท่านก็จะจบปริญญาตรี2ใบได้ทั้งปริญญาตรีใบแรกในสาขาที่ท่านชอบและใบที่2ท่านก็ได้ปริญญาตรีเรื่องนิติศาสตร์เข้ามาด้วยเห็นมั้ยท่านก็จะมีทางเลือกแล้วพอต่อไปปริญญาโทปั๊บเนี่ยท่านจะเลือกไปทางไหนล่ะถ้าท่านจะเลือกเดินแต่สายนักกฎหมายสายนิติศาสตร์ท่านไปเลยท่านก็ไปเรียนปริญญาโทนิติศาสตร์และถ้าเลือกทําวิทยานิพนธ์ให้เลือกทํากฎหมายที่เกี่ยวกับปริญญาตรีกฎหมายของเกี่ยวกับเรื่องของสื่อสารมวลชนนะก็เรียนไปเลยท่านก็จะได้ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนเยอะนะครับท่านก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับหนึ่งนะปริญญาโทยังถือว่าไม่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะยังเป็นผู้ที่รู้ปัญหาศึกษาปัญหาแล้วนะว่ากฎหมายฉบับนี้มีปัญหาอย่างไรความสอดคล้องมีหรือไม่นะทีนี้พอท่านอยากเรียนต่อปริญญาเอกปั๊บท่านก็ทำปริญญาเอกนิติศาสตร์ในด้านกฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนเป็นเลยเมื่อท่านศึกษาปริญญาโทแล้วท่านเห็นปัญหาแล้วใช่ไหมถ้าเห็นปัญหาแล้วปั๊บเนี่ย
ในชั้นปริญญาเอกท่านก็แก้กฎหมายร่างกฎหมายขึ้นมาฉบับใหม่ก็จะเป็นกฎหมายของท่านและก็ความเชี่ยวชาญของท่านก็จะมีอยู่ดังนั้นก็เลยบอกว่านะถ้าเลือกปริญญาตรีใบไหนใบแรกมาก่อนนะใบที่2ให้เป็นนิติศาสตร์และดอปริญญาโทนิติศาสตร์ปริญญาเอกนิติศาสตร์ให้เลือกเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของปริญญาตรีนั้นไปเลยกฎหมายที่เกี่ยวข้องเลยและท่านจะเป็นผู้เอ็กซ์เพิร์ทด้านนั้นเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญกฎหมายด้านนั้นเลยนะฮะก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปกับน้องๆด้วยที่กำลังวางแผนว่าจะเรียนนิติศาสตร์ใบแรกนั้นดร.บอกว่าเราไปเรียนสาขาอื่นก่อนและระหว่างเรียนเราก็ลงนิติศาสตร์ของสุโขทัยหรือรามคำแหงก็ได้นะครับเพื่อเป็นใบที่2เบิกทางให้ด้วยถ้ากับดร.นี้ก็จบปริญญาตรี2ใบนะครับใบแรกก็เป็นอย่างที่บริหารการเงินการธนาคารใบที่2ก็เป็นนิติศาสตร์แล้วก็มาต่อปริญญาโทนิติศาสตร์และปริญญาเอกนิติศาสตร์แต่เพียงว่าชั้นปริญญาโทกับปริญญาเอกนั้นมันหลงทางนะหลงสาขาถ้าไปเรียนด้านกฎหมายการเงินแล้วก็ต่อปริญญาเอกกฎหมายการเงินไปเนี่ยป่านนี้ค่าตัวผมพุ่งจริงๆค่าตัวผมดีดขึ้นแบบนะแล้วไม่ต้องอยู่ตำรวจก็ได้ ไปทำงานเป็นบริษัทลองเฟิร์มก็ได้นะครับเปิดสำนักงานกฎหมายเรื่องของที่ปรึกษาการเงินปรึกษาภาษีอะไรนี่โอ้โหป่านนี้หาตัวแบบคืออย่างน้อยค่าตัวมันก็สปีดขึ้นไงเพราะผมอ่านประวัติของดร.อะไรฮะที่ผมนำเขียนผมลืมท่านวลัยเสถียรใช่ไหมฮะน่าสนใจมากท่านเลือกที่จะไม่ทำงานเป็นทนายความนะท่านไม่เลือกเพราะท่านไม่ต้องการที่จะตอบโต้ไม่ต้องการที่จะไปฟัดเหวี่ยงกันในโรงศาลแต่ต้องการที่จะใช้องค์ความรู้เนี่ยครับเพื่อหาเงินหาทองได้เช่นเดียวกับผมเลยผมก็ไม่ชอบวิธีการที่จะต้องไปฟัดไปสู้เหวี่ยงกันในศาลนะแต่ผมชอบใช้องค์ความรู้นะครับเป็นที่ปรึกษาแล้วก็แก้ไขปัญหานะครับอยู่เบื้องหลังแล้วเราสามารถทำรายได้ทำอินคัมตรงนี้ได้นะไม่ต้องไปปะทะไม่ต้องไปสู้โรงในศาลแต่ผมเลือกที่จะอยู่เบื้องหลังกับทางด้านของสำนักงานทนายความหรือทางด้านของน้องๆทนายความที่ให้เราช่วยดูเรื่องของกฎหมายให้นะเราก็ได้เรื่องของอินคัมมานะก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกเช่นเดียวกันแต่ผมก็ตัดสินใจแล้วว่าผมจะกลับไปเรียนอีกสาขาหนึ่งบางคนบอกเอาจะเรียนอีกแล้วเหรอผมจะไปเรียนกฎหมายการเงินการธนาคารนะก็จะไปลงที่ธรรมศาสตร์ไปลงเป็นประกาศนียบัตรที่ธรรมศาสตร์นะเพราะว่าอยากเรียนมากใจหนึ่งอยากเรียนก็หลักสูตรมัน4เดือนค่าใช้จ่ายประมาณ 25,000 โอเคไหวๆนะครับใครจะเป็นสปอนเซอร์ก็ติดต่อมาได้นะบริษัททั้งร้านบริษัททั้งร้านไหนต้องการสปอนเซอร์สนับสนุนเรียนนะดูแลให้นะครับโอเคครับวันนี้กระผมดร.ชาลอนะครับก็มาแนะนำเรื่องของการเรียนกฎหมายให้กับทางด้านของท่านที่ต้องการที่จะศึกษากฎหมายและก็วางแนวทางว่าเราจะเรียนกฎหมายใบที่1หรือใบที่2ดีนะโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะได้ประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยกระผมดร.ชาขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าไอ้หนุ่มหน้ามนคนประคนชายน้ำใจงามนามไพเราะชมดร.ชาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ